สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุภเนศได้มาพบกับท่านผู้ชมและแฟนคลับเช่นเคยนะครับหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกสลากกินแบ่งไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยทางได้อนุเคราะห์จากสถานีเอ็มมีเดียชานแนลนะครับแห่งเอเชียนะครับเราก็มาพบกับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่ารับใช้ท่านผู้ชมก็เป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็ยังอยู่คู่กับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนจะเข้ารายการนะครับคือท่านที่เข้ามาชมเองใหม่นะครับยังไม่ทราบว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์ธนภัทรนะครับครูกนกหรือฉายาผมสอสิวเนศนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังควิชาธาตุหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นศิษย์สายตรงของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับที่ท่านได้มอบหมายเพื่อให้ผมมาเป็นผู้ที่เผยแพร่วิชาและอบรมวิชานี้นะครับทีนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์ว่าช่วงระยะของเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะมีการไหว้ครูประจำปีนะครับจึงอยากจะขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องและเพื่อนๆกัญญาลัยมิตรทุกๆท่านนะครับมาร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีทางสายอังควิชาธาตุนะครับจัดตัวพม่าระบบพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับณวัดนางนองนะครับวัดนางนองวรวิหารนะครับในวันพฤหัสที่18เมษายน67นี้นะครับเริ่มพิธีในเวลา 9.09 นนะครับบูชาพระรัตนตรัยชุมนุมเทวดาแล้วก็อ่านองค์การบูชาครูถวายเครื่องบูชาสักการะดอกไม้ธูปเทียนขนมหวานและผลไม้ตามความหมายของดาวนะครับตามหลักของวิชาเสริมดวงของวิชาอังควิชาธาตุของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะและร่วมถวายสังฆทานผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งอัฐบริขารข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคท่านที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้นะครับก็สามารถส่งปัจจัยนะครับมาร่วมซื้อของนะครับถวายสังฆทานหรือมาไหว้ครูได้ตามศรัทธานะครับตามในหมายในบัญชีนะครับกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพระราม2นะครับในนามของธนภัทรครูกนกนะครับหมายเลขบัญชี6619965725นะครับก็ท่านก็ส่งมาตามนี้แล้วก็แจ้งความประสงค์มาด้วยว่าจะร่วมในการไหว้ครูนะครับผมก็ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาซื้อของแล้วก็มาซื้อสิ่งของถวายสังฆทานนะครับแล้วถ้าท่านว่างก็มาร่วมพิธีแล้วร่วมถวายสังฆทานได้นะครับที่วัดนางนองวรวิหารนะครับอยู่แถวถนนพุทธการนะครับเพราะทำไมต้องต่อจงวัดนี้เพราะว่าวัดนางนองวรวิหารนี่นะครับท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรของผมเนี่ยท่านเคยบวชเป็นพระอยู่ที่นี่แล้วท่านก็มีสมัยที่ท่านหนุ่มๆนะครับท่านบวชเป็นพระที่นี่แล้วก็ได้ตำแหน่งพระครูสังฆรัตน์นะครับแล้วท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์นะเคยพยากรณ์นักการเมืองสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะก็มีความแม่นยำนะจนที่เขากล่าวขานกันนะครับเอาละครับก็ท่านวิไลก็บ้างมาก็ขอเชิญมาได้นะครับยินดีทุกท่านนะถึงจะเป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้ใดอยากจะมาร่วมบุญกุศลก็เชิญนะครับหรือท่านถ้าไม่มีปัจจัยที่จะมาร่วมก็มาร่วมได้ตัวเปล่าก็ได้นะครับเราไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับตามอัธยาศัยนะครับท่านอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็มาร่วมถ้าท่านไม่มาถ้าไม่มีปัจจัยที่จะร่วมก็แค่กล่าวคำอนุโมทนาก็ได้บุญและกุศลแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็ถือว่าการที่จ่ายครั้งนี้เราถือว่ามีโอกาสได้ให้กัญญาลมิตรและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับให้ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกุศลกับเรานะครับแล้วก็การทำบุญไหว้ครูเนี่ยก็เป็นการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้สั่งสอนแล้วมอบหมายวิชาให้ผมมาเล่าเรียนแล้วก็มาคำนวณตัวเลขให้ท่านนะครับก็ถือว่าปีหนึ่งแล้วก็ทำบุญให้ตั้งครั้งหนึ่งนะครับยังถือว่าเป็นบุญที่เราได้สร้างให้กับครูบาอาจารย์เราเป็นการที่เราระลึกถึง
บุญคุณของท่านมีความกตัญญูต่อตัวท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าในรายการเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเข้าในรายการนะครับ รายการโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับของวัดวันที่16มีนาคมนี้นะครับ16มีนาคมพ.ศ. 2567นะครับปีเถาะตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน4ปีเถาะนะครับก็ผมได้คำนวณดวงดาวตัวเลขบนท้องฟ้าในวันนั้นมาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆดังนี้นะครับจะมีดาวอังคารนะครับหรือเลข3นะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสหรือเลข5แล้วก็ดาวพุธนะหรือเลข4นะอยู่ในตำแหน่งเลขหลักหรือเลขเด่นของเราตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับที่เคยชมรายการเราทุกๆครั้งท่านพอจะรู้แนวทางว่าเมื่อผมคำนวณตัวเลขใดแล้วที่มันมีตำแหน่งเด่นๆหรือหลักๆเนี่ยยังไงก็ตามผมก็จะมาวางอยู่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ผมกล้าพูดได้ว่าแทบจะทุกงวดและทุกครั้งจะต้องมีเลขอยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เข้ามามีตำแหน่งไม่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็เลขท้าย2ตัวล่างนะครับอย่างตามที่ผมเคยพูดจากงวดที่แล้วผมก็บอกว่ามันตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมาออกในวันศุกร์เหมือนกับงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะแล้วงวดที่1มีนาคมเนี่ยเป็นวันศุกร์เหมือนกันมันก็น่าจะมีตัวเลขเก่าๆซ้ำๆออกมาก็จึงตามที่ผมว่าและคำนวณมานะก็จะมีเลข9ก็มาอย่างเช่นเคยแล้วก็เลข3ก็มีอย่างเช่นเคยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับเพราะเลขเก่าๆมันย่อมมาแต่งวดนี้มันก็แตกต่างกันไปงวดนี้มันจะออกเป็นวันเสาร์นะครับมันก็ตัวเลขก็จะแตกต่างกันไปนะอาจจะต่างกันไปนี่ก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการเรานะครับก็ยังไงก็ท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขที่น่าจะถึงตัดสินที่ใดมาก็ตามนะครับยังไงก็ให้เอาตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้นะครับเป็นเอามาจับคู่ผสมกับเลขที่ท่านได้มาอาจจะเป็นเลขฝันถึงกระเท้ารถของท่านหรือฝันถึงบ้านเลขที่บ้านของท่านเนี่ยก็ยังไงก็เอามาจับคู่กับเลขตรงแนวกลางตรงนี้ผมว่าคิดว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแล้วแฟนคลับผมทุกๆคนนะที่เขามีโชคลาภก็สามารถจะใช้แนวทางนี้ทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆผมก็จะให้เลขจริงๆก็แค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่จะเข้ามาในแต้มรีท่านผู้ชมนะครับบอกว่าอาจารย์ให้เลขหลักตรงนี้มาแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่เอาเลขที่ให้มาจับคู่กันบ้างหรือผสมกันบ้างเหรอผมก็เลยต้องคำนวณเอาเลขมามืดหรือเลขเรามาใส่เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านจับคู่นะครับหรือเลขที่ท่านฝันมาก็เอามาจับคู่กับเลขหลักของผมเนี่ยผมก็ว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับยังไงก็ยึดหลักนี้นะครับแล้วการที่ว่าจะสามตัวบนหรือสองตัวล่างนี้ก็ให้ท่านมายึดเอาหลักของพฤกษานำโชคลาภอีกทีหนึ่งเพราะพฤกษานำโชคลาภนั้นตัวเลขดาวเคราะห์มาอยู่ตำแหน่งใดก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับก็ขอให้ท่านยึดถือหลักนี้นะเป็นแนวทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าการจับตัวเลขได้จับยังไงจับคู่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะจับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมิใช่ว่าท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการจับคู่นะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาตามเหตุและผลอันสมควรนะครับการจับคู่ก็มีดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองและเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับเลขหลักเลข3นะครับก็เป็น39นะครับ39 38 35 32 34 37นะครับแล้วก็เลขรองก็เป็นเลข9นะครับเป็น93 98 95 92 94 97นะครับทีนี้จะมาตัวเลขรองเลข8นะครับเป็น83 89 85 82 84 87นะครับแล้วก็เป็นเลขหลักเลข5นะครับเป็น53 59 58 52 54 57นะครับแล้วก็เป็นเลขรองเลข2นะครับเป็น23 29 28 25 24และ27นะครับตอนนี้เลขหลักเลข4นะครับเป็น43 49 48 45 42 47นะครับอันนี้เลข
ละเลขรองตัวสุดท้ายเนี่ยมาเมื่อตัวสุดท้ายกับเลข7นะครับเป็น7 3 7 9 7 8 7 5 7 2 7 4นะครับก็ตามนี้นะครับโลกโคจรก็มีการจับตามนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อด้วย ชื่อออกเสียงตัวท้ายราศีแล้วก็วันเกิดที่จะมีโชคนะครับโดยที่ผมก็จะเป็นนั้นต่อไปแต่นี่จะขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องผมจะสอนนะครับจะสอนวิชาอังคาวิชาธาตุ7ตัวโหราศาสตร์แต่ตัวพม่าระบบพ่อคุณดวงสวยเนี่ยนะให้ท่านฟรีนะครับพื้นฐานฟรีใน1เดือนเป็นการบูชาครูแล้วก็เป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นะครับเป็นโดยผมจะทำการปล่อยการสอนนะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมจะเปิดในวันพุธในวันพุธที่3เมษายนนี้เลยนะครับวันพุธที่3เมษายนนี้ท่านผู้ใดนะมีความสนใจอยากจะมาเรียนและมาศึกษาวิชาอังคารวิชาธาตุ7ตัวพม่าระบบพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับก็โทรมาติดต่อมาทางไลน์นี้ได้นะครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษามาเรียนวิชาอังคาวิชาธาตุเลข7ตัวพม่านะครับ7ตัวพม่าของระบบพ่อคุณดวงนะครับก็โทรติดต่อเข้ามาสอบถามหรือก็ไลน์เข้ามาถามได้เลยนะครับว่าอาจารย์จะเปิดกันสอนที่ไหนในการเดินทางอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็อธิบายให้นะครับเดี๋ยวอธิบายในนี้เลยก็ได้นะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาบางขุนนนท์นะครับบางขุนนนท์นี่ก็อยู่ตรงถนนเส้นจรัญสนิทวงนะครับท่านจะมาท่านการเดินทางสะดวกมากท่านเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้นะครับมาลงที่สถานีรถไฟบางขุนนนท์นะครับลงสถานีไปรถไฟฟ้าบางขุนนนท์แล้วท่านเดินลงมาแล้วก็ท่านก็เดินเข้ามาในซอยบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์นะครับเดินเข้ามาประมาณสัก50 เมตรท่านก็มองมาขวามือท่านจะเห็นวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับวัดใหม่ใหญ่แป้นสมาคมเราอยู่ใกล้ปากทางวัดใหม่ใหญ่แป้นนะโดยติดกับร้านขายจักรยานยนต์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยก็จะติดกับประตูวัดใหม่ใหญ่แป้นเลยแต่สมาคมเราก็จะติดกับร้านขายจักรยานยนต์นะครับสมาคมเราหาง่ายนะครับมองไปก็เห็นป้ายสมาคมแล้วนะครับท่านก็จะศึกษาก็เข้ามาบอกกับทางท่านเจ้าที่บอกว่าจะมาเรียนกับอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับจะเรียนวิชาโหราศาสตร์พม่า7ตัวพม่านะครับแล้วก็บอกเขาแล้วเขาก็จะพาท่านมาหรือชี้ให้ท่านเข้ามาเรียนมาพบกับผมหรือท่านที่ใดก็จะมาเรียนก็โทรติดต่อมาก่อนก็ได้ผมก็เลยทราบจำนวนแล้วผมก็จะเตรียมเอกสารให้นะครับเพราะผมว่าจะมีเอกสารให้ท่านด้วยนะครับแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะได้หนังสือตำราไปอ่านก็บอกมาล่วงหน้าด้วยผมก็จะจัดพิมพ์มาให้นะครับทีนี้ผมจะสอนนะจะได้รู้ว่าวิชาที่ผมสอนให้ท่านพ่อครูดวงเนี่ยนะครับมันมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับแล้วจะมีความแม่นยำขนาดไหนก็อยากท่านผู้ชมนะได้มาพิสูจน์มาเรียนนะเรียนพื้นฐานก่อนพอผมสอนพื้นฐานที่ฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เก็บเงินเลยยกเว้นนะแต่ว่าท่านต้องช่วยค่าน้ำค่าไฟทางสมาคมเขาแต่ผมมาสอนนะคือฟรีผมไม่ได้มาเอาค่าแรงใดทั้งสิ้นแล้วผมว่าขออนุญาตทางสมาคมเขาว่าทำการสอนขอสถานที่เขาสอนเพราะนั้นด้วยมารยาทแล้วเราก็ต้องช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเขาถ้าว่าท่านท่านผู้ชมหรือแฟนคลับไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอาจจะจ่ายทั้งเดือดร้อนต้องฟักเงินจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมและแฟนคลับนะครับก็ร่วมถวายจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟตามอัธยาศัยครับไม่บังคับจะเป็น10 บาท20 บาทหรือ100 บาท50 บาทหรือ100 บาทก็แล้วแต่อัธยาศัยตามกำลังนะครับเราไม่บังคับนะครับถ้าหาก
ท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็เข้าในรายการเลยนะครับรายการ ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายวันเกิดราศีที่มีโชคของงวดวันที่16มีนาคมนะครับตามที่ผมได้บอกว่าจะมีตัวดาวตัวเลขเด่นๆหลักๆเนี่ยผมก็เอามาจับอยู่ในตำแหน่งดังนี้นะครับจะมีดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธนะครับดาวอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับราศีเมษนะครับราศีเมษกับราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดราศีเมษราศีพิจิกนะครับแล้วก็มีอักษรย่ออักษรจากตัวท้ายของชื่อนะครับอาจจะมีจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่จอกระเชยยอหญิงและสอเสือแล้วก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในวันอังคารราศีเมษและราศีพิจิกนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายดังที่ผมว่านะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างอาจารย์นะครับอย่างก็คือว่าคุณสายใจนะครับคุณสายใจนะครับชอช้างคุณวิชาญนะครับคุณวิชาญยอหญิงนะคุณสุกัญญานะครับสอเสือคุณประสิทธิ์นะครับแล้วก็ชอชิงนะครับคุณอรุณฉายนะครับคุณอรุณฉายนี่ก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคจากชื่อของท่านวันเกิดราศีนะครับนี่ตัวเลขที่จะถูกโชกหรือส่งโชคส่งผลให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารที่จะมีโชคนะครับก็จะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีตัวเลข39 49 52 76 83แล้วก็94นะครับตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่จะส่งผลถูกโชคของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับราศีเมษหรือราศีพิจิกและชื่อที่ออกเสียงตามที่ผมพูดไปนะครับออกเสียงตัวท้ายนะครับเอานะครับต่อมาก็จะเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับคนที่เกิดราศีธนูและราศีมีนนะครับแล้วอักษรตัวท้ายเนี่ยมีบ่อใบไม้ปอปาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันพอตะพาละหมอมานะครับ อย่างชื่อที่ออกจากตัวท้ายดังนี้นะครับจบ อย่างปอปานะครับคือว่าคุณสมปองนะครับฝอฝานะครับฝอฝาก็เป็นคุณบุปผานะครับฝอฟันนะครับคุณหยาดฟ้านะครับคุณหยาดฟ้านะครับแล้วก็พอผ่านนะครับคุณวราพรนะครับคุณวราพรนะครับพอสัมภาษณ์ว่าคุณธีรพัฒน์นะครับคุณธีรพัฒน์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ชื่อออกเสียงตัวท้ายแล้วก็วันเกิดวันพฤหัสราศีธนูและก็ราศีมีนนะครับที่จะมีโชคในตัวเลขที่ถูกโชคที่ให้โชคลาภกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลข29 34 42 55 92แล้วก็97นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับเอาละครับต่อมาตามด้วยคนที่เกิดในวันพุธนะเกิดในวันพุธราศีมิถุนและก็ราศีกันนะครับคนเกิดวันพุธราศีมิถุนและราศีกันนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับจะมีทพุทธเท่าตำฐานตัชดาทศมตัดตัชดาทศมันโทและนอนเนนะครับชื่อดังนี้นะครับอย่างเช่นว่าตำฐานนะครับคุณคณิษฐานนะครับตัชดาก็คุณปณิตานะครับปาริตานะครับแล้วนอนเนก็คุณดารณีนะครับคุณดารณีนะครับแล้วตัวตาตำตักนะคุณดุษฎีนะครับคุณดุษฎีนะครับดุษฎีนะครับแล้วก็ตอนนำมันโทรก็คุณบัณฑิตนะคุณบัณฑิตก็ถือว่าเป็นรายชื่อที่มีโชคของงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับนั้นตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลข35 43 53 64 74แล้วก็85นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ส่งผลถูกโชคกับคนที่เกิดในวันพุทนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านได้แคปหน้าจอเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับ
ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ถามว่าทำบุญที่วัดใหม่แย่แป้งที่บูรณะโบสถ์หรือการยกโบสถ์นะครับยกโบสถ์ยกดวงชะตาชีวิตนี้ยังมีการทำบุญอยู่ไหมก็ยังมีทำบุญอยู่นะครับมีทำบุญอยู่เพราะขณะนี้ก็ยังทำบุญได้อยู่เรื่อยๆนะครับท่านถ้าท่านสะดวกที่จะไปวัดโดยตรงก็ไปทำที่วัดโดยตรงก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกจะไปก็ฝากให้ผมเป็นสะพานบุญก็ได้นะครับแต่ยังไงเมื่อท่านส่งโอนเงินมาแล้วก็ขอช่วยส่งสลิปมาด้วยและแจ้งความประสงค์มาด้วยนะครับว่าท่านจะทำบุญเกี่ยวกับบูรณะโบสถ์นะหนุนโดชตะหนุนโบสถ์และหนุนโดชตาชีวิตของท่านนะแจ้งมาด้วยผมเพื่อได้ลงบัญชีได้ถูกต้องนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าในปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับมันก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับที่ท่านได้มอบหมายให้ผมมาทำการเผยแพร่แล้วก็ทำการอบรมสั่งสอนนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับผมได้ใช้หลักการในการใช้การจับยามมหาพูดภายกระซิบของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับที่ท่านได้อบรมสั่งสอนผมนะแล้วก็ให้ผมมาเผยแพร่นะครับให้กับคนรุ่นหลังหรือประชาชนทั่วไปอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะเรียนวิชาเหล่านี้นะครับก็ยังไงก็ท่านก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อนนะครับโดยที่ผมจะเปิดในวันพุธนะครับวันพุธที่3นะที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมจะเปิดยังไงท่านจะเรียนพวกนี้ท่านก็ต้องเรียนพื้นฐานตรงนั้นก่อนแต่พื้นฐานผมสอนฟรีนะครับไม่คิดเงินเพียงแต่ท่านจ่ายค่าน้ำค่าไฟช่วยทางสมาคมเขานะครับนะผมก็สอนฟรี1เดือนนะครับ4ครั้งแล้วหลังนั้นท่านมีความสนใจจะเรียนเพิ่มเติมภาคพยากรณ์นะครับเราก็จะเปิดคอร์สขึ้นมาเพื่อจะภาคพยากรณ์แล้วก็จะสอนเทคนิคต่างๆให้นะครับโดยจะสอนเป็นว่าภาคพยากรณ์อาจจะภาพพยากรณ์จากทรหะจากวันเดือนปีเกิดนะครับหรืออาจจะเปิดคอร์สสอนทรหะจากหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหรือจะทรหะจากนามพยากรณ์จากชื่อและนามสกุลเราสามารถจะทรหะเป็นคำพยากรณ์ได้นะครับหรือจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับยามผมก็จะสอนนะครับก็แล้วแต่ท่านมีความสนใจแล้วก็แจ้งความประสงค์มาหรือไม่งั้นผมรวบรวมได้แล้วว่าท่านมีความสนใจอยากจะเรียนวิชาใดมากผมก็จะเปิดวิชานั้นเป็นทีละขั้นตอนไปนะครับแต่พื้นฐานที่ท่านต้องเรียนรู้เมื่อท่านเรียนรู้แล้วท่านสามารถที่จะเรียนต่อยอดต่างๆได้ครับเอาละครับก็ไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมก็เข้าในรายการเลยนะครับ วันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้นออกในวันที่16มีนาคมพ.ศ.2567นะครับวันนั้นตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน5ปีเถาะนะครับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน5ปีเถาะแล้วผมได้คำนวณเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากกินแบ่งในเวลา 15:45 นของวันเสาร์นะผมก็เลยจะได้ดาวพระเคราะห์ต่างๆประจำอยู่สถิตต่างๆในตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับผมจะได้พระราหูหรือเลข8นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งล่างนะครับจะได้ดาวอังคารนะครับหรือเลข3ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับจะได้ดาวพฤหัสหรือเลข5ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับจะได้ดาวเสาร์นะครับหรือเลข7ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับจะได้พระเกศหรือเลข9นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับจะได้ดาวจันทร์หรือเลข2นี้ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับตำแหน่งเปลือกแล้วจะได้ดาวพุธและเลข4ก็จะติดอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์ต่างๆท่านสถิตในตำแหน่งต่างๆใดท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับดังที่ท่านผู้ชมได้ติดตามเรามาท่านก็คงจะทราบว่า
เมื่อตำแหน่งตัวดาวเขาจะถิตอยู่ในตำแหน่งล่างก็มักจะมีตัวอยู่ในตำแหน่งสองตัวล่างถ้าเขาจะติดอยู่ตำแหน่งบนก็มักจะอยู่ในตำแหน่งสามตัวบนแต่ตัวนี้เป็นหลักสถิตินะครับไม่ใช่ว่ามันจะตั้งเป็นนี้เป๊ะ 100% นะครับเพราะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยมันตัวเลขเขาอยู่ในตำแหน่งล่างตำแหน่งข้างบนเนี่ยเขากลับมาอยู่ข้างล่างเฉยเลยมันเดี๋ยวอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างบนเฉยเลยมันก็เป็นไปได้ก็ใช้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับตัวนี้ผมเพียงจะบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะมาแต่ตามหลักสถิติแล้วเขาเมื่อเขาอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นเขาก็จะมีอิทธิพลอยู่นะครับอันนี้การหลักการที่จะว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนนั้นนะครับแล้วก็ให้จับเอาตำแหน่งตัว ดอกเป็นหลักนะครับดอกเป็นหลักดอกต้นไม้เนี่ยครับเปรียบเหมือนว่าต้นไม้เมื่อเขาผลิดอกนะครับผลิดอกมาเนี่ยเขาก็ต้องจำมีการผสมเกสรนะถึงจะติดเป็นผลถ้าหากว่าเขาติดดอกมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็ไม่ถูกผสมเกสรหรือถูกลมฟ้าฝนกันนำหรือถูกแมลงทำลายเขาก็ร่วงหล่นออกมาได้นะครับหรือเมื่อเขาถูกผสมแล้วก็อาจจะขึ้นไปตำแหน่งผลก็อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ผันผวนที่สุดคือตำแหน่งดอกนี่ครับเป็นตำแหน่งที่ผันผวนที่สุดนะครับอันนี้ท่านใช้หลักคือถ้าหากว่าจากตำแหน่งดอกลงมานะครับตำแหน่งดอกนะดอกใบแก่นรากนะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับเนี่ยตำแหน่งดอกใบแก่นและรากมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับแล้วถ้าเรานับจากตำแหน่งบนนะจากดอกขึ้นไปนะเป็นตำแหน่งเลขตำแหน่งดอกผลเปลือกแล้วก็หัวเสานี้มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนนะครับ3ตัวบนอันนี้หลักการที่อยากให้ท่านทำการเสี่ยงโชคนะครับก็จะให้ท่านใช้หลักการของโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับอย่างที่ผมได้จับคู่ให้ท่านชมแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันน่าจะมาอยู่ตำแหน่งได้ท้าย2ตัวล่างหรือ3ตัวบนนะครับก็จะพิจารณาเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับเอาเป็นหลักนะครับเอาละครับผมก็อธิบายให้ท่านพอสังเขตแล้วหรือท่านผู้ชมนะครับได้ชมแล้วอาจจะสงสัยในการอธิบายหรือไม่เข้าใจจุดถึงจุดใดนะครับก็โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามหมายเลขนี้นะครับ0814995233นะครับหมายเลขนี้หรือท่านผู้ใดที่ต้องการจะรับการพยากรณ์นะครับจากผมนะครับหรือต้องการจะหาเลิกแต่งงานหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะตั้งชื่อให้บุตรหลานของท่านหรือเลิกผ่าคลอดนะครับก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะได้ทําหาเลิกให้ท่านหรือจัดการตามที่ท่านประสงค์นะครับตามหมายเลขนี้นะครับ0814995233นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID LINE ด้วยนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็โทรเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับผมยินดีเสมอต้อนรับกับกัญญารามิตรทุกท่านเลยนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผลงานของเรานะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดถึงใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับและขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราทุกๆครั้งทุกๆงวดขอให้ประสบกับโชคลาภทุกๆครั้งทุกๆงวดเฮงๆรวยๆปังๆกับเราไปทุกๆครั้งนะครับแล้วได้ฟาร์มขอบพระคุณนะครับจากสถานีเอ็มมีเดียชั้นแรกของเรานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมและแฟนคลับของเรานะครับถ้าท่านต้องการมีความจะสนับสนุนสถานีของเรานะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์และช่วยบอกต่อกันไปเยอะๆนะครับแล้วอาจารย์ช่วยเผยแพร่ทางสื่อต่างๆก็ได้นะครับเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านผู้ชมช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเผยแพร่ไปด้วยนะครับจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ